มีใ,ใครบางคนเอาดวงของคุณไปดูนะฮะอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา,เาก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหรวใจให้มหมออั้มชมถ่าลโรด,ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้มีไพ่ให้เลือก 2. กองค่ะกองที่หและกองที่สองนะกองที่หและกองที่สองนะมาดูกันค่ะว่าใครนะแอบเอาดวงคุณไปดูแล้วอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอะ ลัตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งสายทิฏฐิขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แสดงว่ามีพลังงานนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนคนที่เขาเนี่ยเอาดวงคุณไปดูนะคะคนที่เขาเอาดวงคุณไปดูไปอยากรู้ว่า คุณคิดอย่างไรกับเขารู้สึกอย่างไรกับเขาคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสายเปยคนที่เปยคุณบ่อยคนที่มาเข้าหาคุณบ่อยคนที่เข้าหาคุณตลอดเวลามีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะเออหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบเป็นคนไกลอะ่ะเป็นคนไกลเออเป็นคนไกลคนต่างชาติคนที่คุยกันทางออนไลน์ดูเหมือนกับว่า S 1> <S 1> <S เขาจะแอบเอาดวงคุณไปดูเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขามันอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะทําให้เขาไม่แน่ใจความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมนะมันไม่ใช่แค่คุณแล้วแหละที่ดูดวงเขาเองก็ดูเหมือนกันอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเขานะคุณเข้ามาหวังสิ่งใดนะจริงใจหรือเปล่านะจริงจังหรือเปล่าเขาแอบไปดูดวงเหมือนกันว่าคุณรู้สึกและคิดอย่างไรกับเขานะคะ ต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่สองคนที่เลือกกองที่สองนี้ต้องบอกเลยนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่แอบเอาดวงคุณไปดูนะเป็นคนที่เขาเรียกได้ว่าเขามีช้อยส์มีทางเลือกนะคนคนนี้มีช้อยส์มีทางเลือกหรือเป็นไปได้ว่าสถานะของคุณอาจจะยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นคนโสดก็ได้หรืออาจจะเป็น อ่ะคนที่มีคู่ก็ได้แต่ว่ากําลังวางแผนจะแต่งงานกันก็ดีนะคือเป็นคนที่คุยอยู่กับคุณนี่แหละเขาแอบ,บเอาดวงคุณไปดูเพราะเขาอยากรู้ว่าคบกันแล้วมันโอเคไหมคบกันแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรครบกันแล้วจะส่งเสริมสนับสนุนดีหรือเปล่าคบกันแล้วความสัมพันธ์จะยาวนานไหมคบกันแล้วนะ ความสัมพันธ์จะไปรอดไหมตลอดรอดฝังหรือเปล่านะเขาเอาดวงคุณไปดูเพราะอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเขานะแล้วถ้าเกิดคบกันแล้วมันจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตคุณต่อชีวิตเขานะเออคนคนนี้นะ เป็นคนคุยของคุณนี่แหละคุยกันเลยแหละคุยกันแล้วด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณก็ได้นะหรือเป็นคนที่คุณเข้าไปจีบเขาก็ได้นะเพราะเขาอยากรู้ว่าใช่คู่กันหรือเปล่าด้วยนะยินดีด้วยนะ